คำถามแบบไหนที่มันกำลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณอยู่ในตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่อนะฮะ How Will You Measure Your Life นะครับก็ยังอ่านไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพออ่านหน้าแรกๆเลยเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้กลับมาทบทวนกับตัวเองนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับบทแรกให้คุณบิญโญนะฮะได้เกริ่นนะครับยังเกริ่นได้พูดถึงว่าเอ๊ะคนที่แบบฝึกปฏิบัติมาเนี่ยช่วงที่เขาใกล้จะสูญเสียชีวิตนะครับเขาก็จะมักจะแบบถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทิ้งภูมิปัญญาบางอย่างนะครับเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ยกตัวอย่างในหนังสือเนี่ยก็พูดถึงมิยาโมโตะมุซาชินะครับที่เป็นซามูไรที่แบบเก่งกาจมากเลยนะฮะช่วงที่วาระสุดท้ายใกล้ๆวาระสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเขียนตำราเอาไว้นะครับเป็นตำราไร้พ่ายบอกเคล็ดวิชาเคล็ดลับต่างๆนะครับที่เขาใช้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ฝากเอาไว้เป็นมรดกและก็พูดถึงคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมคุณเครตันเอ็มคริสเตนเซนนะก็ตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ How Will You Measure Your Life เนี่ยเขาก็เขียนในช่วงใกล้ๆวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นกันก็ได้กลั่นกรองนะฮะเอาเรียกว่าเป็นพิชัยยุทธนะในการที่เขาประสบความสำเร็จธุรกิจเนี่ยถอดออกมานะครับเป็นบทเรียนสำคัญให้เราเนี่ยเอาไปใช้ในการใช้ชีวิตได้และผมชอบอันนึงฮะที่เขาพูดนะครับบอกว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ตั้งคำถามสำคัญเพียง3ข้อแต่มีผลต่อการกำหนดทิศทางและการงานของการงานและชีวิตนะครับคำถามสำคัญ3ข้อนะครับที่กำหนดทิศทางของการงานและก็ชีวิตเพราะผมนึกถึงคำนี้นะฮะมันให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงว่าเฮ้ยคำถามเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆนะตอนที่ผมเปิดคลาสนะครับชื่อว่า self leadership นะครับผมก็จะมีโจทย์หนึ่งที่ให้ทุกคนได้ทำให้ฝึกโดยก็คือการตั้งคำถามเวลาที่เราชิปคำถามหรือตั้งคำถามใหม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อกระบวนการคิดวิธีคิดของเราหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพอเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามใหม่นะแทนที่จากเมื่อก่อนเนี่ยคิดแล้วมันเวลาตั้งคำถามนี้แล้วก็มีปัญหาพอเปลี่ยนมาตั้งคำถามอีกอย่างหนึ่งปุ๊บเฮ้ยมันกลับเห็นทางออกได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกันแบบผมก็มานั่งทบทวนแล้วว่าแบบแล้วชีวิตผมนะในช่วงนี้นะครับมันถูกขับเคลื่อนด้วยคำถามประเภทไหนนะคำถามอะไรบ้างนะครับชวนนะดูนะผมก็ลองนั่งลิสต์นะครับว่าตอนนี้เนาะสิ่งที่แบบมักจะคิดถึงบ่อยๆคำถามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเสียงที่มันเกิดขึ้นในหัวที่มันจะถามเราตื่นเช้ามาอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบตื่นเช้ามาเรามีคำถามว่าอะไรเวลาไปทำงานปุ๊บเรามีคำถามอะไรหรือเรามักจะคุ้นคิดถึงอะไรในหัวนะครับนะผมก็จะมีฉันจะมีรายได้ที่มีขึ้นดีขึ้นนะฮะโดยที่ยังเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไรคำถามนี้มันขับเคลื่อนอย่างไรนะมันก็ขับเคลื่อนทำให้โอเคแหละเรามองหาโอกาสนะครับมองหาช่องทางใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าโอกาสนั้นที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองผมจะไม่ทำเหมือนครั้งหนึ่งฮะมีคนที่มาเสนอนะบอกว่าเฮ้ยแบบเนี่ยเขาจะมาช่วยนะครับแล้วเขาจะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้หมดเลยเนาะเขาจะช่วยเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนนั่นนู่นนี่เปลี่ยนแรงต่างนะครับคือโอ้โหดูเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะแต่ผมก็กลับเลือกที่จะไม่ได้ทำงานกับเขานะครับผมคือบางคนจะมองว่าผมทิ้งโอกาสนะบางคนจะมองว่าไม่ยอมคว้าเอาไว้ก็สมควรแล้วที่ไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาจะมาเปลี่ยนความเป็นตัวผมเปลี่ยนเรียกว่าอะไรอ่ะคุณค่าดีๆที่ผมตั้งใจจะส่งมอบไปอ่ะแล้วเพื่อให้ผมได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินมากขึ้นผมรู้สึกไม่โอเคฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวที่ผมอยากจะไปเพราะมันขัดแย้งกับคุณค่าของผมดังนั้นนี่ก็เป็นเหมือนเป็นคำถามฮะที่มันจะส่งผลต่อการเลือกต่อการตัดสินใจเนาะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอีกคำถามที่ผมถามบ่อยๆนะครับเวลาที่มีคนมาปรึกษาเลยแล้วพวกนี้นะครับผมก็จะมีคำถามเอ้ยแล้วฉันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถหาทางเลือกด้วยตัวเองได้อย่างไรพอผมตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆครับวิธีการหรือกระบวนการที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการชวนคุยการที่ไม่ได้บอกหรือไม่ได้ตัดสินฟันธงอะไรให้กับเขาไปซะทีเดียวนะไม่ได้บอกว่าแบบ
เฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้คุณควรเลือกแบบนี้คุณควรทําแบบนี้อาจจะมีคําพูดที่มันหลุดไปบ้าง นะครับแต่ข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกว่าถึงแม้จะพูดแบบนั้นไปแล้วตอนสุดท้ายผมก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่คุณต้องไปเลือกเองนะแต่คุณต้องตัดสินใจเองนะเพราะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ของการเลือกของคุณนะไม่ใช่ผมเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บผมก็ไปแล้วฮะผมก็ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าคุณจะต้องอยู่กับการเลือกของคุณไปตลอดชีวิตผมก็จะพูดแบบนี้นะครับคือมันก็เนี่ยฮะถูกขับเคลื่อนมาจากความเชื่อและความคิดที่มันมีคําถามกับตัวเองเสมอนะว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะช่วยทําให้เขาเนี่ยเลือกด้วยตัวเองได้อย่างไรไม่ใช่การที่เราจะให้เขามาเชื่อเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมเช่นกันดังนั้นเวลาที่ผมถ่ายทอดอะไรต่างๆเวลาที่ผมทำคอร์สหรือแม้แต่ทำคลิปหรือทำอะไรพวกนี้ฮะธรรมชาติของผมเลยเนี่ยจะเป็นคนที่ชวนถามชวนคิดหรือถ้าเกิดพูดอะไรผมก็จะไม่พูดแบบฟันธงไปซะเลยทีเดียวเพราะผมมีคำถามด้วยความเชื่อแบบนี้นะแล้วก็อีกคำถามนึงนะที่ผมแบบนั่งๆคิดไปแล้วนะแล้วผมรู้สึกเฮ้ยคำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะมันมีคำถามที่ผมมักจะคิดกับตัวเองว่าแบบแล้วฉันจะสร้างกลุ่มกัลยาณมิตรของฉันได้อย่างไรคำที่มันสำคัญที่มันหลุดออกมานะครับจากการที่ผมคิดอันนี้นะคือกลุ่มกัลยาณมิตรของฉันมันเลยทำให้ผมแบบเฮ้ยพอผมเห็นคำถามนี้นะแล้วผมแบบว่ะนี่มันทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาที่ผมไปเข้าร่วมกลุ่มไหนเวลาที่พาตัวไปอยู่กลุ่มไหนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ผมสร้างด้วยตัวเองนะฮะการใส่พลังการทุ่มเทการที่จะแบบเข้าไปอินเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมในกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปหน่อยน้อยกว่ากลุ่มที่ผมเนี่ยเลือกสร้างหรือเลือกทำหรือว่าตั้งมาตั้งแต่ต้นมันยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นของฉันของเธออยู่พอเป็นแบบนี้ครับพอผมตั้งพอเห็นคำถามนี้ของตัวเองนะปุ๊บแบบปิ๊งเลยเฮ้ยไม่แปลกใจเลยทำไมบางครั้งเราเข้าไปกับคนอื่นนะเราก็สนิทกับเขาได้สักช่วงหนึ่งนะแต่ท้ายสุดปุ๊บเราก็จะถอยออกมาเราก็จะมาสร้างอะไรบางอย่างของตัวเราเองมันยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นของฉันอยู่เนาะซึ่งคําถามนี้ฮะสําหรับผมวันนี้ผมเพิ่งปิ๊งมาวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมคงต้องกลับไปทํางานกับมันต่อนะครับว่าแบบเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วมันต้องเป็นของผมไหมหรือผมอยากจะมีกัลยาณมิตรหรือมีเพื่อนนะครับมีกลุ่มเพื่อนที่มากเพื่อนดีๆเนี่ยมากกว่าให้คุณค่ากับอะไรมากกว่านะครับหรือว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการคิดของผมเองนะที่เรียกว่าหลังจากตกผลึกได้ไม่ได้เรียกว่าตกผลึกเลยเรียกว่าสะท้อนนะครับจากคําถามจากสิ่งที่หนังสือเนี่ยได้พูดถึงว่าคำถามสําคัญที่มันส่งผลต่อชีวิตของเราเนาะต่อการทํางานของเรานะครับผมก็เห็นคําถามสําคัญของตัวเองเนี่ยประมาณนี้นะก่อนที่ผมจะลงไปพูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้มันตั้งคำถามสำคัญอะไรบ้างนะครับก็อยากชวนนะฮะลองทบทวนตัวเองครับวันนี้ลองสะท้อนตัวเองดูครับว่าแล้วคุณเนี่ยตั้งคำถามอะไรกับชีวิตนะครับคุณตั้งคำถามแบบไหนกับชีวิตแล้วมันส่งผลหรือขับเคลื่อนชีวิตคุณอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าอะไรมันดีอ่ะหรืออะไรที่คนอื่นเขาบอกอ่ะลองดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคืออย่าเพิ่งตัดสินนะว่ามันดีสักทีเดียวเนาะมันอาจจะเรียกว่าอะไรคนทั่วไปอาจจะบอกว่าดีแต่มันจะไม่เวิร์กสำหรับเราก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะแต่คลิปนี้ก็อยากจะชวนนะครับลองมาสะท้อนดูครับผมว่าปกติแล้วในตอนนี้นะในตอนนี้นะฮะไม่ต้องเอาแบบตลอดชีวิตก็ได้นะฮะในตอนนี้ครับในช่วงนี้คุณมักจะใช้คำถามอะไรมาขับเคลื่อนการคิดและการตัดสินใจของคุณลองดูนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปที่ผมแบ่งปันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกดรับการแจ้งเตือนนะครับติดตามมันเอาไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจสำหรับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ